รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมบ่ายๆวันพุธแบบนี้กลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ในรายการเต็มปากเต็มคำนะคะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารค่ะคุณผู้ชมที่นานากับเท็ดดี้จะทำเมนูคนละเมนูแต่จากวัตถุดิบเดียวกันก็คือวัตถุดิบตรงหน้าเราตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าโจทย์ของเราในวันนี้คืออะไรนะครับมาสองสามปึ๊บเขียวมาแต่ไกลนะครับโจทย์ในวันนี้ของเราก็คือตำลึงนั่นเองนะฮะโอ้โหผักอีกแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเป็นตำลึงค่ะคุณตำลึงเนี่ยจะคุ้นมากๆเลยกับเด็กๆเพราะว่าจะเป็นผักตัวต้นๆเลยที่คุณพ่อคุณแม่เลือกทำกับข้าวให้ลูกๆเพราะว่าเป็นผักที่สุกแล้วมีรสหวานเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยนะหลายคนก็ต้องคุ้นชินกับเมนูเอาตำลึงเนี่ยนะมาใส่กับตำลึงหมูสับทำเป็นแกงจืดแต่วันนี้เนี่ยคงมีคนทำอะไรเหมือนแกงไปแล้ว1คนหรือเปล่าหรือจะทำเมนูสุกี้มั้ยก็ไม่รู้แต่นานาเนี่ยอยากจะบอกคุณว่านานาเลือกเอาตำลึงมาทำเป็นห่อหมกค่ะคุณมาดูกันดีกว่าว่าห่อหมกตำลึงหมูสับของนานาจะมีหน้าตาเป็นยังไงได้แบบนี้มาเนี่ยบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยกินตำลึงเนี่ยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวตำลึงแกงจืดตำลึงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะให้ทุกคนเนี่ยที่แบบไม่เคยกินตำลึงไม่ชอบหรือว่าคนที่ชอบอยู่แล้วเนี่ยได้รับความแปลกใหม่นะฮะเพราะว่าเมนูของผมอร่อยมากๆก็คือสุกี้ตำลึงไข่ข้นครับเมนูสุกี้ตำลึงไข่ข้นนะฮะคุณผู้ชมของผมเนี่ยจะเป็นสุกี้แห้งหอมๆเลยสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับก็คือน้ำซอสสุกี้นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเท็ดดี้จะมีสูตรน้ำจิ้มสุกี้แบบง่ายๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเตรียมนิดนึงแต่รสชาติหอมอร่อยเข้มข้นแน่นอนครับขั้นตอนแรกนะครับสำหรับผมนะสุกี้ขาดไม่ได้จริงๆก็คือเต้าหู้ยี้ครับอันนี้ยีมาพร้อมน้ำเลยนะครับข้นๆหอมๆแบบนี้เลยนะครับตัวชูโรงของเรานี่หอมๆนิดนึงนะครับพริกไทยป่นนะครับตามด้วยน้ำมันงานะครับอันนี้หอมๆเลยนะครับแบบสไตล์จีนๆนิดนึงนะจากนั้นนะครับปรุงรสนิดนึงนะครับอันนี้เป็นผงปรุงรสหมูนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับอันนี้นะครับจะเป็นซอสเห็ดหอมนะครับใส่ลงไปจะได้กลมกล่อมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นกระเทียมสับนะครับเวลาทานนะจะได้หอมๆนะแล้วก็เผ็ดนิดนึงนะครับอันนี้จากพริกขี้หนูนะครับและอีกไม่กี่อย่างนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมขออนุญาตใส่นิดนึงเพราะว่าอยากให้แบบรสชาติหอมๆจีนๆจริงๆอันนี้เป็นเหล้าจีนนะครับเป็นแอลกอฮอล์สำหรับประกอบอาหารนะครับและอันนี้จะเป็นซอสพริกครับก็จะมีหวานๆเผ็ดๆนิดนึงนะครับเปรี้ยวๆหน่อยสุดท้ายนะฮะอันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมครับจะได้หวานกลมกล่อมนะครับเอาละยังไม่หมดนะฮะอันนี้เป็นกะทิอันนี้ไม่รักกันจริงไม่บอกเลยคือจริงๆเนี่ยน้ำจิ้มสุกี้เนี่ยเท่านี้เพียงพอแล้วแต่วันนี้เนี่ยเราไปผัดนะแล้วเราจะไปทำแบบเป็นลักษณะคล้ายๆไข่ข้นคุณผู้ชมเราต้องการของเหลวที่แบบมีความมันมีความเป็นครีมนิดนึงใส่กะทิลงไปช่วยได้แล้วแบบสุกี้เราจะนวลมากๆอันนี้เพชรไม่รับเลยนี่ดูสิครับแล้วสีก็จะแบบขาวสวยด้วยแล้วก็ไข่ข้นของผมเป็นไข่ไก่2ฟองใส่ไข่ลงไปนะครับจากนั้นก็ตีให้พอเข้ากันแบบนี้ให้เขาแบบว่าพอแตกๆแบบนี้นะครับได้แล้วนะครับคุณผู้ชมกับซอสซุกี้ของเราเดี๋ยวเราจะมาผัดตัวตำลึงกับวุ้นเส้นแล้วก็ใส่ตัวซอสนี้เข้าไปเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับซุกี้ตำลึงไข่ข้นนะครับเรียบร้อยนะฮะอันนี้น้ำซอสซุกี้ของเรานะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมส่วนผสมซุกี้เรียบร้อยแล้วนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับกระทะให้ร้อนเลยนะครับขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยซุกี้ของผมเครื่องเยอะมากแต่หนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆนะครับคุณผู้ชมนี่เลยนะ
กุนเชียงของผมนะครับวันนี้ผมใช้กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนะครับไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ดินประสิวนะครับหอมอร่อยสุดๆเลยนี่ได้แบบนี้มานะคุณผู้ชมเอาไปลวกเอาไปต้มก่อนนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้น่ากินจริงเชียวนะฮะกระทะเริ่มร้อนนะครับเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปนี่ใส่น้ำมันเยอะนิดนึงนะปกติเนี่ยสุกี้เขาอาจจะแบบผัดทุกอย่างรวมกันเป็นเตาถ่านเลยนะแต่วันนี้ของผมแบบว่าเปลี่ยนนิดนึงนะครับเราจะเริ่มจากใส่เนื้อสัตว์ลงไปก่อนเลยนะครับมีปลาหมึกมีกุ้งนะครับแล้วก็มีเนื้อหมูนะครับใส่ลงไปพอผัดได้ที่นะครับเราก็จะใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับนี่หั่นแบบนี้เลยนะครับเวลาทานนี่มันจะหอมมากๆเลยนะฮะผัดไปพร้อมกับตัวเนื้อสัตว์อื่นๆเลยครับเห็นไหมแป๊บเดียวปลาหมึกก็จะสุกละกุ้งก็จะสุกแล้วนะครับเราไม่รอให้เขาสุกพร้อมกันทั้งหมดนะครับตอนนี้ใส่ผักได้เลยนะฮะอันนี้ผักกาดขาวนะครับหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เลยนะครับสุกี้นี่ขาดไม่ได้ต้องมีนะครับและนี้ให้มาเหมือนประชดนะฮะแต่พอผัดไปผัดมาเขาจะเหลือนิดเดียวโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือใบตำลึงนั่นเองนะครับไฟแดงๆแบบนี้ยังใส่ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับตำลึงเนี่ยฟุบลงไปแล้วตอนนี้หอมมากๆเลยถ้าปรุงรสนิดนึงเนี่ยก็คือผัดผักแต่วันนี้ไม่ใช่นะครับวันนี้เราทำสุกี้หอมๆเลยก่อนที่กุ้งเนี่ยจะสุกเกินไปนะครับหรือว่าเนื้อสัตว์อื่นๆจะสุกเกินไปเนี่ยตอนนี้ผมจะใส่ตัวซอสสุกี้ที่เราทำไว้นะครับอันนี้มีไข่ด้วยเทคนิคของผมนะผมจะหรี่ไฟลงอ่อนๆเลยนะครับแล้วใส่อันนี้ลงไปเคล็ดลับเหมือนแบบตอนทำปูผัดผงกะหรี่คุณค่อยๆนะฮะค่อยๆคนตัวไข่เนี่ยเขาก็จะสุกเป็นครีมแต่ถ้าแบบอยากได้แบบไข่เป็นชิ้นๆเปิดไฟแรงได้อันนี้ผมอยากได้แบบเป็นไข่ข้นครีมๆเลยแล้วก็ค่อยๆคนแบบนี้ความร้อนที่มีตัวซอสก็จะได้กลายเป็นครีมแบบไข่ข้นเลยนะฮะน่ากินมากเอาละสังเกตดูเริ่มข้นอย่างรวดเร็วนะครับแบบนี้เดี๋ยวจะไม่ทันการวุ้นเส้นแช่น้ำจนนุ่มนะครับรีบใส่ลงไปพอใส่ลงไปนะคุณผู้ชมนะเอาปลายตะหลิวตรงมุมแบบนี้นะครับค่อยๆคนเส้นเขาจะได้ไม่ขาดฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเราผัดจนตัววุ้นเส้นสุกนะครับมันแป๊บเดียวจริงๆและตอนนี้นะฮะน่ากินมากๆเลยสังเกตดูนะครับนี่ผมโชว์เลยไข่เนี่ยมันแบบข้นๆและเคลือบทุกเส้นเลยแล้วก็แบบกุ้งก็ดูนุ่มๆแบบนี้เลยได้ที่แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเราพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสุกี้ตำลึงไข่ข้นของเรานะครับน่ากินมากๆเลยสูตรนี้ต้องเสิร์ฟร้อนๆนะครับมานี่นะครับวุ้นเส้นของเรานะนี่เขาเรียกว่าแบบผัดแบบมีความเป็นมงคลเส้นจะต้องยาวๆไม่ขาดเครื่องวันนี้ของเรามีปลาหมึกมีกุ้งเอาละครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก่อนเสิร์ฟนะครับงาขาวคั่วหอมๆครับโรยได้เลยนะครับด้านบนหนูน่ากินมากแล้วก็อันนี้เพิ่มความหอมความสดชื่นนะครับขาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าสุกี้เนี่ยต้องมีขึ้นใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับโจทย์ตำลึงเป็นเมนูสุกี้ตำลึงไข่ข้นครับเป็นผักรองในห่อหมกของเราอร่อยไม่แพ้กับกะหล่ำปลีหรือโหระพาเลยนะ
คล้าหมูเด้งกับพริกแกงนะคะจนกระทั่งหมูเด้งของเรากระจายตัวและเข้ากันห่อหมกตำลึงหมูสับอยากแชร์ให้ทุกคนเอาไปลองทำเพราะมันง่ายแสนง่ายวันนี้เรามีเมนูแซนด์วิชข้าวทอดมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะนำเข้าลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่เนื้อทูน่าลงในภาชนะตามด้วยเม็ดข้าวโพดต้มและมายองเนสคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใช้ที่ตักไอศกรีมตักทูน่ามายองเนสข้าวโพดลงบนข้าวที่ทอดไว้เรียงอะโวคาโดและแตงกวาญี่ปุ่นจัดทรงให้สวยงามโรยหน้าด้วยไข่กุ้งต้นหอมซอยและงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแซนด์วิชข้าวทอดทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะโปรโมชั่นพิเศษแป้งประกอบอาหารตราโกกิขนาด500กรัมราคาพิเศษเพียง42บาทจากปกติ44บาทหาซื้อได้ที่บิ๊กซีทุกสาขาเป็นผักสามัญที่เด็กๆหลายคนเห็นบ่อยเพราะที่บ้านชอบทำนะคะคือตำลึงนั่นเองด้วยความที่เขาเป็นผักที่สุกเสร็จแล้วหวานเนี่ยเอามาทำเมนูได้หลากหลายเมนูเลยนานาเห็นหลักๆแล้วอ่ะคนชอบเอาตำลึงไปต้มจืดเพราะว่ารสชาติอร่อยแต่วันนี้นานาได้แรงบันดาลใจมาจากแกงจืดตำลึงหมูสับค่ะนานาจะชวนคุณทำห่อหมกตำลึงหมูสับกันค่ะวิธีการทำง่ายแสนง่ายค่ะคุณขาเอาตำลึงที่เด็ดใบๆเนี่ยนะวางใส่เข้าไปในพิมพ์แบบนี้เลยกดเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาจริงๆอ่ะผักจะยุบลงไปใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นผักรองในห่อหมกของเราคุณเชื่อไหมตำลึงสุกๆเนี่ยนะใส่ลงมาเป็นผักรองห่อหมกอร่อยไม่แพ้กับกะหล่ำปลีหรือโหระพาเลยนะนี่แบบนี้เลยค่ะห่อหมกวันนี้เนี่ยนะคะเริ่มจากน้ำพริกแกงเผ็ดไข่ไก่เหมือนเราปรุงรสน้ำพริกแกงเผ็ดก่อนเนี่ยแล้วอยากจะบอกคุณว่าห่อหมกมันต้องมีรสหวานนิดๆเนาะแล้วเด็กๆกินอะเมนูเนี้ยสูตรเนี้ยที่นานาทำเป๊ะๆ เลยเนี่ยนะคะรสชาติพอดีเด็กต้องชอบแน่ๆเพราะว่ามีเนื้อของหมูสับให้เคี้ยวด้วยนะวันนี้ใช้มิตรผลปี๊บค่ะน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมๆทุกเมนูจากนั้น
เราต้องกดน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บของเราละลายไม่เช่นนั้นแล้วห่อหมกของคุณจะหวานเนี่ยเอาหลังช้อนกดแค่นี้ค่ะน้ำตาลปี๊บของเราก็ละลายแล้วสีสวยมากๆไม่ทำให้สีอาหารของคุณดำคล้ำมิตรผลปี๊บราคาก็ไม่แพงซื้อติดบ้านไว้นะอ่ะแบบนี้ปกติแล้วห่อหมกอ่ะเขาจะใช้ปลากรายใช่ไหมฟาดกับน้ำเย็นจนกระทั่งเด้งวันนี้นานาไม่ได้ใช้ปลากรายค่ะอยากจะบอกคุณว่าแอบขี้โกงนิดหน่อยซื้อหมูเด้งมาทำห่อหมกง่ายมากๆเลยนะเนี่ยอ่ะคนจนกระทั่งตัวน้ำพริกแกงของเรากระจายตัวแบบนี้นะคะกับไข่ใส่หมูเด้งลงไปค่ะหมูเด้งเย็นจัดๆเด้งไม่แพ้ปลากรายเลยนะเคล้าหมูเด้งกับพริกแกงนะคะจนกระทั่งหมูเด้งของเรากระจายตัวแล้วเข้ากันเนื้อจะเหลวนิดนึงอย่าตกใจค่ะเดี๋ยวใส่อย่างอื่นเพิ่มเห็นไหมว่าเขาค่อยๆข้นขึ้นแบบนี้แล้วเติมกะทิลงไปค่ะอัมพวากะทิ 100% ใส่ลงไปจากนั้นคนกะทิหมูเด้งและเครื่องแกงของเราเข้าด้วยกันอ่ะได้เป็นครีมแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะใส่เนื้อหมูสับของเราลงไปเวลาคุณไปซื้อคุณเลือกเนื้อหมูสับติดมันนะเคล้าแบบนี้เป็นห่อหมกหมูสับที่กินง่ายมากเลยอ่ะอยากแชร์ให้ทุกคนเอาไปลองทำเพราะมันง่ายแสนง่ายเนี่ยคุณเสร็จแล้วอ่ะคุณเชื่อไหมคนขึ้นแบบนี้แล้วจากนั้นนะคะใส่กระชายลงไปค่ะเข้ากันดีแบบนี้แล้วตักลงพิมพ์ที่เตรียมไว้วันนี้นานาใส่พิมพ์ฟอยล์ที่เราใส่ตำลึงลงไปแล้วนะแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องกังวลนะคะอุ๊ยตายแล้วผักเยอะจังคุณเชื่อไหมถึงเวลาจริงๆเนี่ยตำลึงยุบไปหมดเลยแล้วถ้าเกิดคุณใส่น้อยเนี่ยนะคะห่อหมกของคุณเนี่ยจะดูเล็กชิ้นนิดเดียวเองไม่น่ารับประทานใส่อย่างนี้ได้เลยค่ะแล้วเนี่ยโจทย์ของเราวันนี้เป็นตำลึงเพราะฉะนั้นนานาใส่เน้นๆเลยคุณนี่หนำๆเลยค่ะแบบนี้เลยนะหลังจากได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณจะนึ่งก็ได้ค่ะหรือคุณจะเข้าไมโครเวฟก็ได้ถ้าเลือกภาชนะที่เข้าไมโครเวฟได้จากนั้นนำห่อหมกของเราเข้าเตาอบจะอบจะทอดจะนึ่งได้หมดเลย ระหว่างรอห่อหมกของเราสุกนะคะมาทำหน้ากะทิราดกันค่ะเรามาทำหน้ากะทิสำหรับราดห่อหมกกันค่ะแป้งข้าวเจ้ายังไม่ตั้งไฟนะคนกับอัมพวากะทิ 100% ค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยตั้งไฟวิธีการนี้เลี่ยงการทำให้เขาเป็นลูกง่ายค่ะแต่อย่าลืมนะว่าใส่ส่วนผสมที่เป็นแป้งลงไปแล้วอ่ะต้องเดือดจากตรงกลางนะคะไม่เช่นนั้นแล้วอ่ะกะทิจะไปมีรสชาติแป้งๆที่สำคัญเสียง่ายด้วยค่ะกะทิเดือดตรงกลางแบบนี้แล้วนะคะยกลงเลยค่ะใช้ได้แล้วแบบนี้เราจะเอามาใช้เป็นหน้าห่อหมกนะนึ่งออกมาเสร็จแล้วห่อหมกจะยุบนิดนึงเป็นเรื่องปกตินะคะแบบนี้อย่าลืมเวลาหยิบของร้อนๆต้องมีตัวหนีบนะเขาจะหดลงเราถึงบอกว่าให้ใส่เยอะๆได้เลยจากนั้นคุณขาเนี่ยสำหรับนานาเนี่ยนะหนึ่งในตัวชูรสให้อร่อยของห่อหมกเนี่ยนะคะคือหน้ากะทิปกติคุณจะวางพริกที่ฟ้าซอยก็ได้แต่วันนี้นานามีน้องๆ น่ารักเขาแกะดอกไม้ให้ค่ะใบมะกรูดคุณจะวางเป็นเส้นก็ได้แต่นานาวางทั้งใบแบบนี้นะคะห่อหมกตำลึงหมูสับได้แล้วค่ะWe'll be right back.
ี้ยอร่อยมากๆเลยเพราะว่าเราใช้เต้าหู้ยี้ใส่ไข่ใส่กะทิเข้าไปเพราะว่าเวลาเอามาผัดกับตัววุ้นเส้นแล้วก็ผัดตำลึงเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นครีมๆข้นๆแบบไข่ข้นแบบนี้เลยหลายๆคนทำห่อหมกเนี่ยอาจจะใช้กะหล่ำปีโหระพาหรือแม้กระทั่งใบยอแต่ตำลึงเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่ทำให้ลูกๆของคุณเนี่ยได้ฝึกทานห่อหมกได้ด้วยเพราะว่าเป็นผักที่สุกแล้วมีรสหวานเอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดวันนี้เรามีเมนูกุ้งแช่น้ำปลาหอยหลอดมาฝากกันค่ะวิธีทำแกะเปลือกกุ้งดึงเส้นดำออกเตรียมไว้ใส่กุ้งสดลงในภาชนะตามด้วยแป้งพร้อมผสมให้เข้ากันพักทิ้งไว้10นาทีนำมาล้างด้วยน้ำจนใสจากนั้นล้างด้วยโซดานำขึ้นพักให้เสด็จน้ำเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดสูตรดั้งเดิมและน้ำตาลปี๊บนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้จนเย็นจัดเรียงกุ้งใส่ภาชนะราดด้วยน้ำดองโรยหน้าด้วยกระเทียมจีนและพริกขี้หนูแดงซอยนำเข้าแช่เย็นพักทิ้งไว้3ชั่วโมงจัดใส่ภาชนะรับประทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมะระซอยบางใบสะระแหน่และกระเทียมโทนดองพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูกุ้งแช่น้ำปลาหอยหลอดส่งเสริมเอกลักษณ์อาหารไทยอย่าลืมใช้น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดนะคะจากโจทย์ตำลึงของเราในวันนี้นะครับใบตำลึงนะฮะเท็ดดี้เอามาทำเมนูอร่อยๆนะครับอย่างสุกี้ตำลึงไข่ข้นครับขั้นตอนแรกนะฮะคุณผู้ชมเราจะทำซอสสุกี้กันก่อนวันนี้อร่อยมากๆเลยเพราะว่าเราใช้เต้าหู้ยี้นะครับมีซอสพริกมีน้ำเชื่อมแล้วก็ปรุงรสต่างๆนะครับใส่ไข่ใส่กะทิเข้าไปเพราะว่าเวลาเอามาผัดกับตัววุ้นเส้นแล้วก็ผัดตำลึงเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นครีมๆข้นๆแบบไข่ข้นแบบนี้เลยแต่สูตรนี้อร่อยยิ่งขึ้นนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเราใช้กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสุกี้ตำลึงไข่ข้นครับอีกหนึ่งไอเดียจากการใช้ตำลึงนะคะนานาเอาตำลึงเนี่ยเด็ดแต่ใบเลยคุณรองก้นกับภาชนะที่เราจะใช้ทำห่อหมกหลายๆคนทำห่อหมกเนี่ยอาจจะใช้กะหล่ำปีโหระพาหรือแม้กระทั่งใบยอแต่ตำลึงเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่ทำให้ลูกๆของคุณเนี่ยได้ฝึกทานห่อหมกได้ด้วยเพราะว่าเป็นผักที่สุกแล้วมีรสหวานส่วนห่อหมกของนานาวันนี้รับรองเลยล่ะค่ะว่าง่ายแสนง่ายไม่ต้องฟาดปากกายหรือใช้อะไรเลยเพียงแค่มีหมูเด้งกับหมูสับใส่กับพริกแกงเผ็ดนานาปรุงรสด้วยมิตรผลปี๊บค่ะแล้วก็กะทิอัมพวากะทิ 100% คนให้เข้ากันตักหยอดแล้วก็อบต้องบอกว่าวันนี้นะครับอร่อยทั้ง2เมนูจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเจเจ้นะครับห่อหมกตำลึงหมูสับนะครับหรือว่าของเท็ดดี้นะครับสุกี้ตำลึงไข่ข้นน่ากินจริงๆครับทั้ง2เมนูเลยหากคุณผู้ชมอยากติดตามชมรายการของพวกเราย้อนหลังนะคะหรืออยากได้สูตรอาหารและเบเกอรี่อีกเยอะแยะมากมายเลยแหละค่ะติดตามชมพวกเราได้อีกหนึ่งช่องทางนะทางครอบครัวเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้อาจารย์เมและนานาค่ะทาง YouTube นะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีค่ะสำหรับความอร่อยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยนะฮะที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโจทย์เลยก็คือชาไทยนั่นเองนะครับกินขนมหวานแบบง่ายๆทำง่ายๆนะครับสามารถทำกินได้ทำขายก็รวยนะฮะมาต้องมาทางเท็ดดี้ครับขนมปังปิ้งชาไทยไข่มุกครับชาไทยเนี่ยเอามาทำเมนูน้ำก็อร่อยมากๆแล้วแต่คุณเชื่อไหมว่าชาไทยเอามาทำเมนูขนมก็อร่อยไม่แพ้กันคุณแม่เคยเอาเมนูบาสเบิร์นชีสเค้กเนี่ยนะคะรสชาไทยทำเมื่อหลายปีแล้วแหละนากินเสร็จแล้วครั้งนั้นยังรู้สึกว่ามันอร่อยมากๆเลยอ่ะแล้วก็จะชวนคุณผู้ชมทำเมนูบาสเบิร์นชีสเค้กรสชาไทยในเวอร์ชั่นของนานากันค่ะ